ด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูเจ้าข้อต่อนะคะข้อต่อมุมฉากนะคะทำแปลงผักด้วยไม้ฝาชะล่าแบบนี้นะคะทำยังไงนะคะแล้วก็มีแบบไหนเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทัวร์เลยนะคะนี่ก็คือเจ้ามุมฉากที่หมูอ้วนจำหน่ายนะคะตัวละ100บาทนะคะเวลาเอามาเข้ากรอบกับไม้ฝาชะล่ากันนะคะที่ความหนา 0.8 มิล นะคะสูง15เซนติเมตรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสำหรับบ้านคนที่มีพื้นที่นะคะที่มีพื้นที่ที่จะทำแปลงเนี่ยก็แค่ใช้เจ้ามุมฉากตัวนี้กับไม้ฝาเชล่าเนี่ยก็จะมีแปลงผักง่ายๆนะคะสไตล์หมูอ้วนแบบนี้แล้วนะคะส่วนเจ้าแปลงผักนะคะหมูอ้วนอยากจะแนะนำนะคะให้มีขนาดความกว้างความยาวนะคะไม่เกินเมตร50คูณเมตร50หรือให้แปลงสวยๆแบบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแปลง1เมตรความยาวนะคะความกว้าง1เมตรความยาวเมตร50นะคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงกะหลักขนาดที่กำลังน่ารักแล้วก็ทานทันนะคะสำหรับครัวเรือนของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ว่าหมูอ้วนนะไม่ได้มีเจ้ามุมฉาก15เซนติเมตรเท่านั้นนะคะยังมีเจ้ามุมฉาก30เซนติเมตรอีกนะคะที่หลายคนเนี่ยชอบความสูงขนาด30เซนติเมตรนะคะเพราะว่าอยากได้แปลงขนาดสูงใช่ไหมคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาไปดูนะคะว่าเจ้าแปลงขนาดสูง30เซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมที่จะปลูกผักอะไรนะคะซึ่งเจ้าผักสลัดเนี่ยแค่15เซนติเมตรเนี่ยเพียงพอเลยนะคะสำหรับการที่จะใส่ดินลงไปแล้วก็ปลูกแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลง30เซนติเมตรกันค่ะสำหรับเจ้าไม้ฝาเจ้ามุมฉากนะคะสำหรับที่จะใช้30เซนติเมตรนะคะหมูอ้วนจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลง30เซนติเมตรซึ่งแปลงนี้ความสูงมากเลยนะคะหมูอ้วนก็จะใช้ปลูกไม้ยืนต้นได้แล้วนะคะหรือว่าเป็นพวกไม้ใดไม้ใบไม้ประดับนั่นเองนะคะเพราะว่าคือดินเยอะมากนะคะไม่ต้องใช้กับผักสลัดขนาด30เซนนะคะถ้าผักสลัด15เซนเองนะคะถ้า30เซนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นใช้ไม้เชอร่านะคะหนา 0.8 มิล2แผ่นต่อกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่กรอบตัวมุมฉากตัวนี้ลงไปนะคะก็จะตีกรอบมาได้ลักษณะนี้นะคะซึ่งขนาดของแปลงที่เหมาะสมนะคะกับการใช้เจ้ามุมฉากเนี่ยก็คืออยู่ที่ความกว้างไม่เกิน1เมตร50นะคะความยาวก็ต้องไม่เกินนะคะไม่เกินเมตร50เหมือนกันแต่ถ้าเกินความยาวต้องไม่เกิน2เมตรนะคะแต่ถ้าความยาวเกิน2เมตรนะคะแบบแปลงนี้หมูอ้วนทำความยาวที่3เมตรนะคะถ้า3เมตรเนี่ยทุกคนจะต้องหาไม้มาดามกลางนะคะเพราะว่าแผ่นเชอร่าเนี่ยมันจะอ่อนตรงช่วงกลางนะคะก็คือปักไม้ลงไปนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากหาไม้อยากให้แปลงสวยเนี่ยก็จะมีตัวปักกลางอีกตัวหนึ่งนะคะที่หมูอ้วนจำหน่ายก็เป็นต่อกลางนั่นเองนะคะก็จะสามารถทำได้ที่แปลง3เมตรก็จะลักษณะนี้นะคะสำหรับเจ้าแปลงที่มีความสูงขนาด30เซนเลยนะคะจะเหมาะกับการปลูกผักอะไรบ้างนะคะหมูอ้วนก็จะแนะนำว่าคือ30เซนเนี่ยมันเป็นขนาดมาตรฐานที่แบบรากพืชทุกชนิดเนี่ยต้องการแล้วแต่ถ้าจะปลูกผักสลัดปลูกได้นะคะแต่ว่าผักสลัดจริงๆแล้วใช้แค่15เซนติเมตรพอคือเพียงพอนะคะเหมาะสมเลยนะคะแต่ถ้าจะใช้แปลงที่สูง30เซนเพื่อปลูกผักสลัดนะคะเพราะว่าอยากจะได้สรีระที่ยกแปลงสูงขึ้นมาเหมาะกับสรีระเราเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะตั้งแต่ผักสลัดคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งหัวไชเท้าปลูกได้ทุกชนิดนะคะจนถึงไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้นอย่างเช่นฝรั่งมะนาวที่ต้องการผลผลิตทานผลอายุยืนนะคะก็ปลูกได้เพราะว่าความสูง30เซนเนี่ยคือมาตรฐานเลยสำหรับพืชไม้ผลทุกชนิดเลยนะคะปลูกได้แน่นอนนะคะไม้ใบทุกชนิดก็สามารถปลูกได้นะคะนี่คือขนาดมาตรฐานแต่ว่าตัวปลูกตัวความสูงที่30เซนเนี่ยก็จะใช้ดินในจำนวนมากนั่นเองนะคะก็จะแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณการใส่ดินนะคะแต่ถ้าอยากจะปลูกแค่ผักทานใบอย่างเช่นเจ้าผักสลัดคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งเนี่ยหมูอ้วนก็แนะนำใช้แค่15เซนติเมตรนะคะเพียงพอสำหรับการที่เราจะคุกดินใหม่ในรอบถัดไปนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ผลไม้อย่างนี้นะคะเป็นกะเพราหุ่นละพานะคะพวกนี้ต้องใช้30เซนหมดเลยนะคะก็ลองปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองกันดูนะคะสำหรับ15เซนกับ30เซนนะคะก็จะเป็นแปลงแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่นะคะช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วอากาศดีแล้วนะคะหมูอ้วนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาปลูกผักมาปรับแต่งพื้นที่นะคะเล็กๆให้ที่ว่างเปล่าของเราให้สวยงามนะคะด้วยการทำกรอบแปลงง่ายๆในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะใช้แค่ไม้ฝาเชอร่านะคะกับเจ้าข้อต่อที่หมูอ้วนมีนะคะก็ทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านที่น่ารักนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านสวยงามมีต้นไม้ดอกไม้ประดับให้เรา
ง่ายๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะปลูกผักทานนะคะก็ใช้15เซนนะคะถ้าใครจะปลูกไม้ยืนต้นก็ใช้30เซนนะคะวันนี้หมูอ้วนก็มาตอบข้อสงสัยทุกคนแล้วนะคะค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเก็บไปพิจารณาแล้วก็ปรับบ้านของเราเนี่ยให้น่าอยู่ขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนขอลาไปพร้อมกับแป้งไม้ฟาเชลล่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งกำลังออกลูกเลยนะคะกำลังน่ากินเลย